สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 102. ขอชวนข้ามประเทศไปเที่ยวนครวัดที่เสียมเรียกในสมัยหลังโควิดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามีคำกล่าวบอกว่า ถ้ายัางไม่ได้เห็นนครวัดเนะี่ยอย่าเพิ่งตายหรือได้เห็นนครวัดแล้วก็ตายได้ตกลงท่านคงยังไม่อยากตายแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะตายเนาะแต่ยังไงนครวัดไปกันมาบ้างด้วยอย่างครับทราบไหมครับว่าเขายกให้เป็นจริงมหศจรจย์ของโลกยกก่อนหนึ่งในเท่าไหร่ผมจะไม่ได้แต่ถือว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขากล่าวขานกันว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ถึงที่นครวัดให้ได้ พวกเราอยู่เมืองไทยไม่คิดจะไปกันบ้างเหรอครับผมเนี่ยนะฮะไปนครวัดมาแล้ว4ี่ครั้งล่าสุดเดือนที่แล้วก็ไปมาเป็นครั้งที่5คราวนี้เนี่ยผมจะพาไปแบบสังเขตมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะพาไปนครวัดกันจริงๆอาจจะต้องไปกันหลายตอนและยาวมากคราวนี้ไปสังเขตเฉพาะที่ไปมาครั้งล่าสุดถ้า,าว่าท่านผู้ฟังสนใจบอกมาได้นะครับว่าอยากให้ไปอย่างละเอียด อีกไหมและอย่างไรนะครับการไปครั้งนี้เนี่ยผมไปอย่างสังเกตเนื่องจากว่ามีการนัดสัมมนาของแวดวงนักวิชาการที่ร่วมงานสุวรรณภูมิศึกษานะครับประกอบกับทางกระทรวงการอุดมศึกษานะท่านรัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยมีภารกิจที่พนมเป็นและท่านก็บอกว่างั้นไปพบกันไปสรุปรายงานกันที่เสียมเรียบนะครับเ,เราก็ ไปกันร่วมกับทางพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนำรักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกับการศึกษาเนี่ยไปร่วมด้วยเราไปกันที่เสียมเรียบใช้เวลา3คืน4วันจริงๆคืน3วันโดยประมาณนะครับพอไปถึงก็บายแล้วนะครับแล้วก็กลับก็เช้าของวันที่แรกกับวันที่4ใช้เวลาเดินทางศึกษาเรียนรู้3วันเต็มเมแต่ที่สำคัญก็คือภาคกลางคืน ทุกคืนสัมมนากันแบบเข้มข้นมากนะครับคือภาคเช้าไปเรียนรู้ภาคคำ่ำสัมมนากันทุกคืนนะครับว่าเอ๊ะเราว่าไงแล้วควรจะอย่างไรนะครับการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับเอาแบบกระชับเลยนะครับสำหรับนครวัดเนี่ยทุกท่านก็คงจะคิดถึงนครวัดปราสาททิ้นครวัด,าาวดอันที่สองที่คนเวลาเข้าไปก็ต้องบอกว่าไปปราสาทนครธมนะฮะ แล้วก็ประสาทอื่นๆอีกนะครับถามว่ามีกี่ประสาทอุ้ยตาลายนับไม่ถ้วนเขาเคยมีตามรายงานว่าเป็นร้อยเป็นพันผมจําจไม่ได้การไปนครวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจะมีบริบท4อย่างนะครับที่เขาไปแล้วเขามักจะไม่พลาดอันที่หนึ่งคือไปตามปราสาททั้งหลายนะครับแล้วก็ร่องรอยหลักฐานทางด้านประสาทโบราณคดีหรืออารยธรรมขเขมรอันที่สองเนี่ย ไปแล้วไม่พลาดผมไปมาสี่ครั้งก่อนไปที่นี่ทุกครั้งเลยนะครับก็คือไปสัมผัสชีวิตพี่น้องชาวกัมพูชาที่เป็นต้นเข้าของการเกิดนครวัดก็คือไปที่ตนเลสาบนะครับตนเลสาบก็คือทะเลสาบที่พี่น้องชาวกัมพูชาเขาอยู่เป็นแพรแล้วก็ทํามาหากินแล้วซื้อปลากรอบมากินนะครับเอ่อกัมพูชาเนี่ยอยู่ได้ด้วยด้วยการประมง ตนเลสาบนี้นะครับเป็นทะเลสาบของบริเวณที่ของปากแม่น้ําโขงก่อนที่จะไหลไปออกทะเลแล้วพอหน้าฝนเนี่ยตัวเลสาบขย้อยสักสิบเท่าครับพอหน้าแ้งเนี่ยก็ทดทุดทดมางนั้นถ้าเราไปหน้าแล้งก็นั่งรถไกลหน่อยถ้าไปหน้าฝนลงเรือแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับจุดที่สองที่มักจะไปอันที่สามเนี่ยเวลาเข้าไปเขมรหรือไปนครวัดหรือไปเสียมเรียบเนี่ยก็อาจจะไปเรียนรู้ เรื่องโศก,กนาฏกรรมบนแผ่นดินนี้ที่เกิดขึ้นมาครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความพยายามที่จะผมใช้คว่าสแสวงหาหนทางนะครับของบ้านของเมืองจนเกิดเป็นกรณีที่เราเรียกว่าเป็น killing field เป็นทุ่งสังหารหรือเป็นคุกถ้าไปพนมเปญก็ไปดูตูสแลงนะครับถ้าไปสีโสพลก็ไปดูวัดอะไรจะไม่ได้แล้วนะครับที่ไปแล้วเศร้าที่นี่เนี่ยผม ไปเห็นสองครั้งหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะไม่ไปนะครับเพราะไปแล้วเศร้าอ่ะนะครับโดยเฉพาะถ่านดุแสแลงเนี่ยโวยแล้วมันทำได้ไงอะ่ะใช้คาว่าทำยังไงมนุษย์ด้วยกันก็ทำไม่ได้แล้วนี่กับเพื่อนร่วมชาติทำไปได้ไงนะครับอันนี้คนที่ขี้โกรธเนาะคนที่ขี้เอาแต่ใจต้องไปที่นั่นนะครับจะไปแล้วจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องลดโกรธลงให้ได้นะหรือลดเห็นแต่ตัวเองนะ แล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเห็นคนไม่ใช่มนุษย์น,น,นะครับอันนี้คืออันนี้เป็นที่เรียนรู้ที่สําคัญมากนะครับในจุดที่สถ้าไปเขเมรก็ต้องไปพลาดไปตลาดเรียกภาษายะนะครับก็คือตลาดเก่าตลาดใหม่ก็ไปเที่ยวดูวิถีชีวิตไปซื้อของหลักการก็ไปซื้อของการไปครั้งนี้เนี่ยเราไปกันโควิดก็ยังไม่จบนะ แต่ผมอยากจะบอกสองสามอย่างที่เราไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วผมจั่วเป็นหัวเรื่องนะครับเพราะผมไปมาแล้วครั้งแรกเนี่ยมา2,535 30ปีมาแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยต้องใช้คำนี้นะไปตอนทีนะ่เสียมเรียบยังไม่มีอะไรเลยเรานั่งรถไปจากจากด่านช่องแม็กนั่งรถไปหนึ่งวันเต็มเมนะกว่าจะถึงก็มืดคำ่ำทุกวันนี้ก็นั่งรถชั่วโมงครึ่ง สาปีนะมันเปลี่ยนเป็นข้างรถแค่ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วผมไปครั้งแรก25-35โรงแรมไม่มีไปนอนวัดชื่อว่าวัดตำหนักนะครับคราวนี้โรงแรมเต็มไปหมดแต่ปิดหมดเพราะว่าโควิดนะครับเราไปถึงเนี่ยเห็นแต่โรงแรมอาพิม,มหาโรงแรมชั้นใหญ่ชั้นหา้าดาวใหญ่โตโอรานสวยหรูหราปิดหมดเหลือเปิดอยู่ไม่กี่โรงที่เราพอเข้าไปพักได้นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่เราไปคราวนี้เนี่ยครับเราก็เห็นก็คือว่าถนนหนทางในนครวัดเนี่ยในเสียมเรียบเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มักกุเทศนะที่เขาชื่อโซเทียนะเป็นคนที่มารับพวกเราคณะนี้เนี่ยพอเขาเห็นหน้าผมบอกหมอมาอีกแล้วผมบอกใครอะหมอจําผมไม่ได้ผมพาหมอเที่ยวเขาที่แล้วหมอว่ารู้เรื่องมาก ผมยังไม่อยากจะพาเที่ยวเลยเพระเพราะหมอรู้เรื่องมากเกินไปนะครับคุณโซเทียเนี่ยแกก็บอกว่าช่วงที่เกิดโควิดคราวนี้เนี่ยนะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงใหญ่ในเสียมเรียกคือถนนหนทางที่ยากที่จะปรับปรุงพัฒนาเพราะว่าตลอดเวลาเต็ไมไปด้วยนักท่องเที่ยวคลาคขาพอเกิดโควิดมันต้องปิดเมืองใช่ไหมรัฐบาลกับองค์กรอับสราซึ่งดูแลเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลย ถากถอยขยายถนนกันยกใหญ่ตกลงก็ถนนทุกสายถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่แก้ไขแบบแบบอะไรถ้าเป็นบ้านเราเนาะนอกจากมีนักท่องเที่ยวคาลาค้ำแล้วมีชาวบ้านก็จะต้องประท้วงเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยบางบางย่านเนี่ยยกหายไปทั้งแถบเลยครับบ้านอันนี้ก็ต้องเข้าใจระบบการปกครองของของ,ของกัมพูชาทุกวันนี้นะครับก็ว่าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนบ้านเมืองแบบเดิมเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นทุกวันนี้นถนน ทนทางสะอาดสะอ้านกว้างขวางแล้วเขาก็บอกว่าจับตาดูให้ดีนะหลังจากนี้อีกไม่กี่ปีพอโควิดสงบแล้วก็สยบได้เนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาแบบไม่เหมือนเดิมแล้วจเาเป็นมีการขยายใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไปเห็นแล้วเราก็ตื่นเต้นมากก็คือว่าคนเขมรเ,เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วครับผมถามว่าเฮ้ยแล้วโควิดเป็นไงอ่ะเขาบอกก็ฉีดวัคซีนคนละ เข็มที่เจ็ดเข็มที่แปดกันแล้วเขาแม้นนะฮะแล้วทันทีที่สมเด็จทุนเซนประกาศว่าวัคซีนเราครอบคลุมแล้ววัคซีนเราไปที่เข็มเจ็ดเข็มแปดแล้วเลิกใส่ทั้งประเทศก็เลิกใส่ตรงนั้คนเขาเม็เขาไม่ใส่กันเลยมีแต่พวกเรานักท่องเที่ยวไทยนี่นะครับยังใส่กันอยู่บางคนก็เพลิเลิเลยเริ่มเป็นเป็น,เป,นเป็นกัมพูชาไปเรื่อยเลิกใส่ไปด้วยนะครับแต่ก็ผมก็ถามว่าแล้วเ,เป็นกันบ้างหรือเปล่านะพี่น้องเขาบอกว่า ก็ไม่มีอาการก็ไม่ได้ตรวจนะไม่รู้หรอกว่าเป็นไม่เป็นนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เราไปพบไปเห็นนะครับไปเรียนรู้มาตอนที่เราไปเนี่ยร้านอาหารแต่ละร้านที่เราเข้าไปรับประทานนะครับมีร้านเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะคนกินแน่นเป็นหมดเลยเขาบอกเนี่ยเขาเพิ่งได้เปิดนี่แหละเปิดกันมาอ่าสักไม่ถึงเดือนพวกเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่กลับไปค่าตัวเข้าเที่ยวโบราณสถานและปราสาททั้งหลายในนครนั้นเข้าใจเป็น เป็นตั๋วเหมาะนะครับไม่ต้องซื้อแล้วซื้ออีกหลังนู่นหลังนี้หลังนั้นคือซื้อถึงก็เข้าอันไหนก็ได้ภายใน1วันนี้บวก1วันถ้าไปช่วงนี้จนถึงสิ้นปีหรือ1วันนี้หรือ3ามวันนี้บวกอะไรเงี้ยนะครับเที่ยวได้หมดทั่วนะครับแต่ค่าตั๋วเนี่ยส5สิบห้า US ดอลลาร์35 US ดอลลาร์ก็คูณประมาณ0 35บาบาทเข้าไปแล้วเขาบอกด้วยนะซื้อตั๋วแล้วเนี่ย สามสิบห้าแต่เขาเก็บอีกสองดอลลาร์เอาไปให้กับโรงพยาบาลสงเคราะห์เด็กแห่งนครเสียมเรียบก็มาเขาก็รู้จักคิดนะตัวเขาแพงแล้วนะบอกว่าอีกสองดอลลาร์เอาไปการกุศลเขาไม่เชิญนในสามสิบห้าด้วยนะเขาบวกอีกสองนะเพื่อให้เขาก็ไม่เสียรายได้แล้วก็ทำให้ตัวนี้ดูดีแล้วเราเองก็รู้สึกเออก็ได้ทำบุญให้กับผู้คนนะครับอันนั้นก็คือแต่สำหรับ เนื้อหาจริงๆเนี่ยของการไปคราวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะยกโดยสังเกต3-4เรื่องอันที่หนึ่งเราไปไหนบ้างก่อนนะคราวนี้เนื่องจากเวลาที่กระชั้นเนี่ยเราไปกันประมาณ3-4บริบทที่คิดว่ามีความหมายทำให้เราเข้าใจความเป็นมาและเป็นไปของนครหลวงหรือมหานค,นครนครวัดแห่งนี้ จุดแรกเนี่ยนะครับเราเลือกไปที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสรีหนุนะครับซึ่งอยู่ในเสียมเรียบที่เสียมเรียบเน,นี่ยมีพิพันฑ์อยู่สองพิพิภันฑ์พิพิภัณฑ์หนึ่งก็คือพิพิภัณฑ์ขององค์กรอัปสลาซึ่งเขาสร้างทำอย่างยิ่งใหญ่หรูหรามีมัลติวิชชั่นมีอะไรต่ออะไรแล้วก็ระคัดสารโบราณวัตถุนะครับชิ้นเยี่ยมมาจัดแสดงอันนั้นผมเคยไปมาแล้วแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเขาปิด ปรับปรุงในช่วงของโควิดแล้วก็ปริมาณนักท่องเที่ยวยังไม่มากเขายัางไม่เปิดแต่พิพานสมเด็จพระศรีหนุเนี่ยนะเป็นพิพันเล็กๆที่สร้างขึ้นใหม่แล้วก็รวบรวมหลักฐานเฉพาะบางอย่างที่สําคัญนะครับที่น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นกรณีโดยชวคณะของพวกเรานะครับที่นี่เนี่ยมีของแสดงที่สําคัญอยู่3อย่างด้วยกันนะครับที่ผมเห็นว่าโอ้ใช้ได้เลยแล้วก็สําคัญมากแล้วก็เปิด ใช้ว่าเปิดทัศนาใหม่ให้กับผมเองและพวกเราเพราะไม่เคยไปและไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากว่าเรากำลังศึกษาเรื่องสุวนรณภูมิกันอยู่แล้วก็อยากไปเห็นว่าก่อนจะเป็นนครวัดเนี่ยท่านต้องอย่าลืมนะครับนครวัดเนี่ยเริ่มตั้งมั่นเติบโตเนี่ยราวราวพุทธศตรวรรษที่ไล่ๆกับปลายสุขโขทยัยต้นอยุธยาช่วงทวารวดีศรีวิชัยนครวัดก็เริ่มก่อตัวนะครับแล้วนครวัดเนี่ยที่ เขมรเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมในการจบลงของทวารวดีและศรีวิชัยคขมรอาณาจักรคขมรเนี่ยก็ค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมาคู่เคียงกับทางแถวชวาโดยมีหลายทฤษฎีนะครับว่านครวัดเนี่ยอาจจะจับมือกับอินเดียและก็จีนด้วยก็ได้ที่จะไปเอาชนะศรีวิชัยและทวารวดีจากนั้นเนี่ยนครวัดก็ค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมาโจทย์ของเราก็คือว่า แล้วนครวัดเนี่ยรุ่งเรืองสูงสุดนะก็ในสมัยที่เรารู้กันนะพระเจ้าสุริยวรมันที่สองกับชัยวรมันที่7จนถึงแถวแถวเราพระที่แปดสิบเก้านะสิบที่ก็อ่อนกําลังลงจนพระเจ้าเจ้าสามพระยาจากอายุทยานเนี่ยนะครับก็มาพิชิตนครหลวงนครวัดลงแล้วก็อยุทยาก็รุ่งเรืองมาแทนแล้วกัมพูชาก็ ไปเจอศึกอีกหลายด้านทั้งศึกของฝ่ายเวียดนามฝึกฝ่ายจามปานะครับก็พยายามที่จะฟื้นคืนนะครับรัฐและนครแล้วก็พอดีอยุธยาเข้มแข็งมาเกิดเปน็นรัตนโกสินทร์แล้วก็พ่วงกันมานะครับสามฝ่ายทั้งทั้งเวียดนามทั้งขเขมรแล้วก็ไทยจนถึงฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็เอาเวียดนามเอากัมพูชาเอาลาวไปนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้อิสรภาพ อันที่ผมพูดให้กระชับแต่เอาว่าแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นนครวัดเนี่ยมีหลักฐานอะไรให้รู้ไหมทุกวันนี้นยมีหลักฐานใหม่ๆจากการขุดค้นทางโบราณคดีจํานวนมากนะครับที่หลายแห่งมากเลยที่อังกอร์บอรไรที่สำโรงแสนและที่หลายๆแห่งแต่อยู่ห่างไกลออกไปการไปคราวนี้ที่พิพิธภัณฑ์พระศรีหนุเนี่ยนะครับเราได้ไปเจอสิ่งสําคัญ3เรื่องที่ผมบอกแล้ว เรื่องที่หนึ่ว่าด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีในระยะหลังโดยทีมเขมรเองนะครับพบการมาตั้งดินฐานหลุมศพของผู้คนยุคเหล็กซึ่งร่วมสมัยกับยุกสุวรรณภูมิบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะยิงพบที่จุดสองจุดที่เขายกย้ายมาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์คือที่เกาะตาเมียนะครับกับ โบราณสถานยุคไพรกระเมงถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ชายขอบและตรงกลางของบารายตะวันตกผมใช้คำว่าบารายท่านอาจจะ,อะพอนึกออกนะบารายก็คือสะใหญ่แต่สะที่นี่เนี่ยเขาใหญ่มากนะเขายาวตั้ง8-9กโลกว้างเป็นโลนะครับขุดกันได้ไงไม่รู้ถามว่าขุดไปทำอะไรก็มีปัญหามากคือตอนที่เราเราเห็นที่พิพิธัณฑ์แล้วแล้วเราก็ไปเห็นที่บารายจริงๆนะเห็นตกใจเลย นี่มันทะเลนะครับเพราะว่ากว้างเป็นโลยาวเกือบสิบโลแล้วตรงกลางเนี่ยนะฮะมีเทวาลัยเป็นเกาะอ,อยู่ตรงกลางด้วยเราไปคราวนี้เราก็ไปถึงนึงที่นั่นด้วยที่เรียกว่า,าแม่บนตะวันตกนะครับเป็นปราศาสอยู่บนกลางบนบนกลางากลางทะเลอ่ะใช้คำว่าทะเลแล้วกันนะครับสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยก็คือ ผมขอกลับมาที่ในพิพันน์นะครับว่ามันเป็นหลุมขุดคน้นมีการศึกษาพบการฝังศพการใช้โลหะสำริดและเหล็กและรวมทั้งการมีลูกปัดด้วยนะครับอันนี้เป็นการตอบโจทย์แล้วว่าโอ้ตกลงก่อนที่จะมาเป็นนครหลวงนครวัดเนี่ยก็มีผู้คนตั้งดินฐานเต็มไปหมดเอาว่าทั่วทั้งแผ่นดินเมนหลานเซาท์อีเซียนะครับนั่นคือข้อที่ห จากนั้นสิ่งที่สองที่เขาแสดงที่นี่ก็คือว่าเป็นการขุดค้นจากอีกปราสาทหนึ่งชื่อว่าบนไทายสําเรนะครับท่านลองไปค้นดูบนไทายสําเรยเนี่ยดูแล้วก็คล้ายๆกับบายอนนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเพิ่งขุดลงไปขุดลงไปตายเจอพระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดเลยนะครับบรไทายสําเรยเนี่ยสร้างในสมัยชัยวันที่7นะครับเป็นก็พระเจ้าชัยวันที่7เนี่ยท่านถือพุทธแบบมหายาน แต่พอหลังจากสิ้นพระองค์เนี่ยกริย์องค์ต่อมากลับไปถือฮินดูก็เลยให้กระเทาะหรือเก็บพระพุทธรูปฝังซ่อนให้หมดหรือกระเทาะรูปสลักที่เป็นรูปพระโพธิสัตว์หรือพระพรูปทิ้งหมดนะครับแล้วก็สร้างเป็นรูปสิวลึงกับมาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่าเพิ่งค้นพบใหมเต็มไปด้วยรูปพระนะครับเกาะเขาเอามารวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วอันที่สามที่ผมชอบมากในพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ก็คือว่าเป็นนิสัศาการการจัดแสดงว่าด้วย25ปีของการปรับปรุงฟื้นฟูฟบูรณณนครวัดที่นา,นานาชาติมาช่วยกันทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นเขาทำนิสัศาการดูแล้วหนึ่งแผงต่อหนึ่งที่หนึ่งแผงต่อหนึ่งที่หรืออันไหนชาติไหนมาช่วยผมก็ลองหาประเทศไทยไปช่วยตรงไหนไหมก็พบหลักฐานที่ชาติไทยก็มาช่วยด้วยอย่างนี้เป็นตอน อันนี้ก็เป็นทิการชุดที่เราได้เห็นภาพภาพภาพนำภาพเรียกว่าเป็นภาพเริ่มต้นเนาะว่าก่อนจะเป็นนครหลวงนครวัดมีคนอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยยุคเหล็กยุคสวรรณภูมิจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายจนกระทั่งเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็คือมีการกระเทะเพราะเปลี่ยนศรัทธาเปลี่ยนศาสนาก,ก็เก็บพุทธเอาฮินดูกลับมา แล้วหลังจากนั้นก็รบวุ่นวายนครวัดก็กลายเป็นที่จาริกแสวงบุญแล้วลืมหายไปจนฝรั่งเศสมาเจอจนรบกันอีกตั้งหลายรอบนะครับจนกระทั่งเขมรได้รับอิสรภาพแล้วก็ผ่านการรบกันเองจนนิ่งแล้วก็มาร่วมกันฟื้นฟูก,กลับมาเป็นนครวัดนครธมที่เราได้ไปเห็นกันทีนี้ที่ที่จะไปของจริงเนี่ยนะครับผมขอใช้คำว่าเราไปกันจริงๆเนี่ย ประมาณ10ที่นะครับแต่เวลามีไม่มากนะัะผมอยากจะยกที่เราไปแล้วเราก็หยิบยกกันเป็นสาระสำคัญเนี่ยสักสองสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเราไปที่เมืองที่เราเรียกว่าร่รวยนะโลเลยก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่โดยหลักการอันนี้คือเป็นเมืองใช้คำว่างไงเดียการมาเริ่มเริ่มก่อเกิดนะฮะ นครวัดแรกๆของยุคแรกๆนะครับที่กษัตริย์เขมรเนี่ยหลังจากโอ้ยกว่าจะอะไรต่ออะไรได้ก็เริ่มกลับมาก่อตัวใหม่ก็ได้สร้างปราสาทหรือาศาสนสถานขึ้นสมองค์ที่อยู่ในชุดที่เรียกว่าเป็นชุดชุดแรกๆนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเราเข้าใจเรื่อง อารยธรรมของเขเมรนะครับก็คือเราไปแวะที่ปรา,าสาทพระโคนะครับแล้วอันที่สองคือเราไปที่ปรา,าสาทบากรแล้วก็ปรา,าสาทโลเลยท่านลองค้นไปดูสามอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นชุดสําคัญที่อาจจะทําให้เราได้พอเข้าใจสภาพของพระโคโลเลยพระโคโลเลยและบากรต้องอย่าลืมนะเวลาเราไปปรา,าสาทเนี่ยปรา,าสาทเขเมรเนี่ยชื่อเนี่ยถูกเรียกตามที่คือ คือเรียกว่าประหลักพังลืมไปหมดนะแล้วก็จะเรียกชื่อตามที่คนเห็นและอยากจะเรียกในยุคหลังเช่นปราสาทพระโคก็เพราะมีโคนนที่นอนอยู่จริงๆที่เป็นปราสาทอีกห้าห้าหลังที่พระหมหากษัตริย์ท่านสร้างอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช้คํานี้หกหลังนะครับเรียงกันอยู่เป็นสามคู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชื่อกริยาอะไรผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าเยอะมากเอาว่าเป็นปราสาทที่มีรูปโคน,นที่แล้วก็มี สิ่งก่อสร้างเป็นอะไรเป็นอิฐนะครับเป็นอิฐแล้วก็มีแซมหินจุดเด่นของเขาจะมี3มเรื่องเรื่องที่1ก็คือเขาจะมีแผงศิลาแล้วจารึกประวัติว่าหลังนี้สร้างถวายใครบูชาใครบูชาใครนะครับอันนี้คือจุดเด่นที่1จุดที่2เนี่ยทั้งอิฐและหินนั้นมีการแกะสลักเป็นรูปเทพและก็เรื่องราวส่วนที่เป็นอิฐก็พังไปบ,บ้างส่วนที่เป็นหินนี้ยังคงอยู่แล้วก็มีการ ปูนปั้นประดับบ้างที่เนี่ยมีปูนปั้นประดับอย่างคงอยู่ที่สวยมากนะครับปราสาทพระโครเนี่ยจึงมีความหมายที่อยากจะให้ไปแล้วจุดที่สามเนี่ยก็ชัดเจนนะครับปราสาททั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ท่านอยากที่เราเป็นที่อยู่นะครับของมนุษย์เป็นที่ที่สร้างไว้เสมือนเป็นที่สถิตของเทพนะครับเราเรียกว่าปราสาทก็เล็กๆอยู่ไม่ได้หรอกนะครับข้างในก็จะมีสิวัลึงบ้างไถ้าเป็นคนนั้นที่ข้างในก็เป็นสิวัลึงอยู่ใช่ไหมครับ ก็เป็นสิ่งที่สร้างอุทิศหรือไม่ก็สร้างเพื่อเอาไว้สักการะนะครับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าอันนี้คือชุดที่1คือปราสาทพระโคจากพระโคเนี่ยเราไปที่ปราสาทที่สองคือบากองนะครับปราสาทบากงเนี่ยเป็นว่ากันว่าเป็นกลุ่มเทวาลัยที่สร้างบนฐานยกชั้นเป็นชั้นๆั้นขึ้นไปมีช้างอยู่ตามหัวมุมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศิลาแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นของชุดแรกที่เริ่มสร้างยกชั้นเปรียบเสมือนเขาพระสุมเมนส่วนที่สาเนี่ยเราไปที่โลเลยโลเลยเนี่ยจริงๆน,นะฮะคือเทวาลที่อยู่กลางบารายนะครับของนครแห่งนี้แห่งแรกนะฮะที่สร้างพระโครพระอุทิใท้บรรพระบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับมีบากอง ซึ่งเป็นที่สถิตของเทพประจำรัชกาลซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นแหละแล้วว่ากันว่าเมื่อพระองค์มาเป็นกษัตริย์ก็มาชุติใช่ไหมแล้วพอสวรรคตก็จะกลับไปอยู่บนอัน,นัน้นั่นคือเป็นปราสาทประจําพระองค์เหมือนกับเป็นพระเมรุม,มาตรด้วยนะครับคือพอสิ้นก็ไปอยู่บนนั้นอันที่3ก็คือมีออโลโลเลยซึ่งเป็นเหมือนกับ เทวาลเอาไว้รักษาน้ําของเมืองนะครับท่าน,นเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้นะครับหลายท่านบอกว่าบารายก็คือเป็นที่ป้องกันน้ําท่วมขณะเดียวกันก็คือเป็นแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตรเพราะว่าในสมัยนั้นก็ต้องอยู่ด้วยการเกษตรกรรมไม่แค่เกษตรอย่างเดียวการประมงหาปลาอย่างทุกวันนี้คนคมเขมรก็ยังหาปลาขายปลาปลากรอบเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับนั่นคือชุดที่1ชุดที่2เนี่ย เป็นชุดที่ใช้เวลาเยอะมากก็คือที่นครวัดและนครธมรวมทั้งพระนครหลวงจริงๆเนี่ยศูนย์กลางของคาเห็นเนี่ยย้ายหลายที่นะครับแต่เอาว่าต่อจากโรเลยเนี่ยเพื่อให้กระชับในเวลาที่เวลาท่านไปน้อยๆไม่ได้มีเวลามากเราไปตามแล้วเดือสับสนเนี่ยก็ไปที่นครวัดนครนั้นน,นี่ใหญ่มากนะแล้วนครธมก็อยู่ติดติดกันนะครับเอ่อ ก็ใหญ่คือเป็นเมืองที่มีความซ้อนทับและเหลื่อมกันอยู่นครวัดเนี่ยสุริยวระวรมันที่สองเป็นผู้สร้างส่วนนครธมนั้นชัยวรมันที่7เ,เป็นผู้สร้างเกิดความแตกต่างกันของสองนครหรือสองปราสาทนี้ซึ่งสองปราสาทน,นี้ก็ไม่ใช่ที่อยู่แม้จะใหญ่อลังการนะครับก็เป็นที่อยู่ของเทพประจำราชการแล้วก็เมื่อพระองค์ท่านสวรรคตท่านก็จะกลับมา เป็นเทพอยู่ประจํานั้นแหละนะครับของนครวัดเนี่ยก็เป็นที่สร้างเพื่อบูชาพระวิษุณุส่วนซึ่งเป็นเทพที่ท่านถือนะครับส่วนนครธมเนี่ยพระเจ้าชัยวรันที่เจ็ดเนี่ยถือพูดแบบมหายานก็ถือเป็นพระโพธิสัตว์นะครับทั้งสองแห่งเนี่ยเอาว่าเรื่องของอักษรเรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยว่ากันไปแต่มันมีสองสามประเด็นที่ไม่ควรพลาดนะในฐานะที่เราเป็น คนไปจากเมืองไทยนะฮะอันที่หนึ่งก็คือที่นครวัดเนี่ยเราก็มักจะไปดูภาพกวนเกษียนสมุดภาพขบวนเสด็จของพระเจ้าชัยวรมันที่สองแล้วก็ภาพชุดรามเกียร์กับภาพชุดเดชไมาาา่ออกรัมหาภารตะยุทธคราวนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยไปใช้เวลากับที่ภาพขบวนเกียรติยศของสุริยวรมันที่สองนานที่สุดเพราะอยากข้องใจมากเลยว่า ตรงนี้เป็นขบวนทัพหรือขบวนทหารเกณฑ์หรือข,อบ,วอขอบวนอะไรกันแน่ราะว่าไปคราวนี้มีท่านอาจารย์กังวลคัชชิมาซึ่งเป็นนักอ่านจารึกเขมรไปด้วยท่านอธิบายจนเราเห็นภาพใหม่นะครับก็คือเป็นข,ขบวนนี้คือเป็นขบวนเกียรติยศไม่ใช่ขบวนทัพอาจจะเป็นครั้งครื่นคลองราชแล้วก็มวลมิตรก็มาร่วมในขบวนแห่ขบวนของพระยอสุริยาวร,รมันเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นขบวนของกษัตริย์จากละโว ถามว่าคือใครลววาวโวคือเมืองลูกหลวงของพระเจ้าชัยสุริยะวารมนันท่านนี้ก็คืออุปราชแล้วหน้าขบนวนลาวโวคือคณะจากสยามกุกนะครับถามว่าสยามกุกคือใครคือชาวสยามนี่แหละถามว่าชาวสยามถ้ามาอยู่หน้าสุดหน้าอุปราชมันไม่ใช่ข้าศึกแต่น่าจะเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากแล้วขบวนของสยามนี่แต่งตัวสวยที่สุดนะครับพักไว้แค่นี้ก่อน อันที่สองอันนี้ผมเดินไปกับท่านรัฐมนตรีอนนเนกเราธรรมาัาน์อันนี้เนี่ยลองเรียกว่าเกิดการความเข้าใจสําคัญเลยคือเราพบว,ว่าที่นี่เนี่ยมีแผงว่าด้วยรามเกียร์ชุดหนึ่งมีแผงว่าด้วยมหาภารตะชุดหนึ่งแต่พอเล่าไปเล่ามาเนี่ยทำไมเมืองไทยเราไม่ไม่จดจําเรื่องมหาภารตะเกือบไม่มีใครรู้เลยนะเรารู้แต่เรื่องดารามเกียร์ผมชอบมากเลยท่านรัฐมนตรีบอกว่านี่แหละเป็นต้นเขาของ ละครจักจักวงๆแล้วก็ละครทีวีหนังไทยที่พระเอกก็ดีอย่างเดียวเหมือนพระรามพระลักษ์หนังสีดาดีไม่มีทิฏฐิทศก,กัน้าเลวว่าเลวนะนะในขณะที่ท่าในมหาภารตะยุทธ์เนี่ยมันจะมีแง่เชิงปรัชญาว่าในดีมีเลวในเลวมีดีท่านอเนกนเราทำท่านเนี่ยท่านยกประเด็นมาน่าสนใจมากอเวลาหมดไะแล้วสงสัยจะต้อง รอบหน้าต้องไปต่อบังครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะทิ้งท้ายนิดเดียวครับสำหรับนครทนแล้วอาจจะต้องขอต่อครั้งที่ร้อยสามนะครับไม่งั้นท่านต้องบอกไม่สุดแน่เลยสําหรับที่นครทรมนะครับถ้าไปแล้วต้องไปพระคือแต่ก่อนเนี่ยขึ้นไปที่ยอดนะครับเพื่อไปดูรูปพระโพธิสัตว์ได้แต่ทุกวันนี้เขาไม่ให้ขึ้นละปรากฏว่าที่นครทรมสิ่งที่สนุกมากในคราวนี้ก็คือว่า ภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่รายรอบถ้าลองไปดูนะมีทุกอย่างนะครับมีกระทั่งทำคลอดขบวนทัพนะมีกระทั่งกินเหล้ากันมีกระทั่งชนไก่กันนะครับมีทุกฉากของชีวิตชาวชาวบ้านถามว่าชาวบ้านนั้นเป็นชาวบ้านที่ไหนเชาะเขะมรไหมปมไหมชาวเราทั้งหมดเลยเมื่อราวราวประมาณสัก ท่านบายน,น์นครธมเนี่ยสร้างเมื่อประมาณหนึ่งพันเอาพระเศวรสกาก็0กจปีที่แล้วอ่ะถ้าอยากเห็นเป็นยังไงไปดูที่นั่นแล้วกลับมาถึงที่บ้านก็จะรู้สึกว่าก็ยังเหมือนเดิมสงสัยเที่ยวมีเรื่องที่เสียมเรียบหลังโควิดต้องต่อรอบหน้ามั้งครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา